ยั่งยืนมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำเป็นโปรเจกต์ต่างหากความยั่งยืนมันคือส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำธุรกิจทีนี้คำว่าทีมสมาร์ทดีเทลเนี่ยต้องใช้คำว่ามันเป็นจุดยืนหรือว่าเป็นความคิดของเราในการที่เราเนี่ยจะเป็นค้าปลีกยุคใหม่นะค้าปลีกของเราหน้าตาเป็นยังไงจะเห็นในภาพเนี่ยมันยืนอยู่สามสี่เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือทุกท่านที่คุ้นเคยกับสาขาโลตัสจะเห็นว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนโฉมเยอะมากแต่ไม่ได้เปลี่ยนแค่โลโก้เนาะสิ่งที่อยู่ข้างในก็มีการเปลี่ยนค่ะก็คือว่าสิ่งที่เราให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการเนี่ยเราปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยกับใช้การลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทุกคนช็อปออนไลน์มากขึ้นร้านของเราเนี่ยต่อไปนี้ทุกๆสาขาก็สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงบ้านได้อันนี้คือเรื่องแรกในความเป็นสินค้าและบริการนะคะเรื่องที่สองก็คือว่าเรามีธุรกิจที่เรียกว่าช้อปปิ้งมอลล์ด้วยนะจริงๆแล้วทุกคนอาจจะคุ้นเคยว่าอาคารไก่ทอดนั้นเป็นธนาคารที่โดนตาสต้องนี่นะตรงนั้นเนี่ยเราต้องการปรับตัวพื้นที่ช้อปปิ้งมอลล์ของเราเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ก็คือศูนย์กลางชุมชนก็คือว่าเรามองว่าร้านเราอยู่ตรงไหนช้อปปิ้งมอลล์ตรงไหนเนี่ยต้องตอบโจทย์ลูกค้าเป็นมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นมากกว่าช้อปปิ้งมอลล์ใช่ต้องตอบโจทย์คนที่อยู่ตรงนั้นลูกค้าตรงนั้นบางพื้นที่อาจจะมีครอบครัวมีเด็กอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสนามเด็กเล่นให้กับเด็กแต่บางพื้นที่อาจจะมีผู้สูงวัยเยอะเราก็มีที่นั่งพักผ่อนมากขึ้นมีร้านจัดเลี้ยงในเป็นต้นนะอันนั้นคือแกนที่สองแกนที่สามก็เรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนออนไลน์ต้องมาใช่ไหมทุกคนชินกับการใช้ดิจิตอลอันนี้เราเป็นรีเทลเราก็จะนำดิจิตอลมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะทั้งเรื่องของการทำให้มีการข้อเสนอที่มันเป็นปัจเจกมากขึ้นก็คือว่าภาษาอังกฤษเรียก personalization เนาะก็คือว่าถ้าชอบอะไรเราก็จะรู้ใจลูกค้านำสิ่งนั้นไปให้และเรื่องสุดท้ายก็คือสินค้าและบริการแน่นอนเราเป็นค้าปลีกสินค้าและบริการมันต้องปรับไปตามความต้องการผู้บริโภคเช่นเทรนตอนนี้ health and well-being สุขภาพและสุขภาวะที่ดีมาแรงเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราขายเนี่ยก็ต้องตามเทรนด์เพราะฉะนั้นความเป็นดิวสมาร์ทรีเทลมันจะมีอยู่สามสี่แกนที่ว่าแต่ไอ้สามสี่แกนที่ว่าเนี่ยมันคือการทำธุรกิจทำอย่างเดียวแบบหาเงินเข้ากระเป๋าแบบสมัยก่อนไม่ได้มันต้องทำอย่างยั่งยืนคือเราต้องได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนก็ต้องได้ stakeholders ของเราถูกต้องค่ะมันก็เลยเป็นที่มาจะเห็นว่าเราคาดเส้นสีเหลืองคำว่า sustainability เนี่ย across ในการทำธุรกิจของเราเพราะนั้นก็คือธุรกิจเราขับเคลื่อนได้พื้นบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมานิดนึงละเรื่องว่าสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำเองใช่ไหมแต่เรื่องนี้ circular เนี่ยเราคิดว่าผู้บริโภคต้องมาช่วยกันนะก็คือว่าเรามีวิชั่นเนาะอันนี้ก็เป็นวิชั่นที่ท้าทายมากอันนี้ไปไกลกว่า UN เราจะบอกว่าเราจะต้องไม่มีขยะไปถูกฝังกลบเลยภายในสิ้นปี2030อันนี้ก็ท้าเองไม่มีขยะแสดงว่าเราต้องแมชทุกอย่างต้องกลับเข้าสู่โอ้ไซเคิลซัพพลายของเราหมดเลยจัดการของมันนะคะซึ่งไอ้ที่ชัดเจนมากๆที่เราทำก็คือเรื่องของฟู้ดเวสต์เนี่ยนะขยะอาหารเนี่ยเนาะจริงๆ UN น่ะภายในปี2030ก็บอกลดได้ครึ่งนึงก็รู้แล้วไม่พวกเราปอกเอารถที่มันหมดเลยถ้าทำสำเร็จนี่ไปโชว์ในงานตอนนั้นอาจจะเป็น COP 37ครับผมได้ไปโชว์งาน COP 37เลยนะเนี่ยตอนนั้นก็อายุตรงเกษตรแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากไปนะเราอยากไปเราจะอยากจะทำให้มันได้ศูนย์น่ะภายในปี2030นะแต่ว่าเราก็ทำไปหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราค่อนข้างจะคิดว่าเราก็มีความก้าวหน้าพอสมควรนะคะอันนั้นเรื่องขยะค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราบอกว่าแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์อันนี้เรื่องใหญ่ทุกคนพูดหมดแพคเกจจิ้งทั้งหมดที่เป็นสินค้าแบรนด์เราเองทุกชิ้นเนี่ยจะต้องทำจากวัสดุที่มันรีไซเคิลได้ครับภายในปี2025อันนี้ใกล้เข้ามาทุกวันนี้เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลายชนิดก็รีไซเคิลได้หมดแล้วนะผมเห็นแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ยังเป็นพลาสติกอยู่ใช่คือเป็นพลาสติกแต่พลาสติกประกันไม่ได้ผิดเนาะถ้าเราเก็บได้แล้วมันรีไซเคิลได้บางอย่างมันยังต้องใช้นี่ก็เป็นความรู้ว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องของการปกป้องในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของสินค้าและพลาสติกทำหน้าที่ได้ดีแต่จะทิ้งมันเลยก็ไม่ได้เราต้องใช้มันแต่เลือกใช้ประเภทที่มันรีไซเคิลได้ทีนี้เนี่ยค่ะกลับมาแล้วพูดเบสทำอะไรไปแล้วพูดเบสก็ทำตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะฝากทูฟอร์มก็คือว่าแต่พ่อปู่นะทุกท่านก็ไม่ทุกท่านหลายท่านอาจจะได้ทราบว่าเราทำงานกับเกษตรกรเยอะนะคะแล้วเราก็มีการเข้าไปซื้อตรงการรับซื้อตรงจากเกษตรกรเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนเขาปลูกได้เขาไม่ปลูกทิ้งว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเอ้ยตอนนี้เรามาปลูกอะไรกันดีล่ะก็ใช่ค่ะโควิดก็จะแห่ปลูกกันล้นเลยมันท้ายทำไงไม่มีคนซื้อก็ทิ้งก็เป็นพวกเวสนะสิ่งที่โลตัสทำก็คือว่าเราจะปลูกผักบุ้งผักชีผักกระดา
รับซื้อคุณสัปดาห์ละ100กิโลกับหู100กิโลมันก็ไม่มีการฉีดนั่นคือต้นทางนะพอปลูกเสร็จเราก็มีรถขนส่งเป็นรถที่เก็บความเย็นไปช่วยรับส่งก็ทำให้มันไม่เสียหายระหว่างทางเนาะไม่ได้อยู่บนหลังรถกระบะคนรอพอมาถึงสาขาพนักงานเราก็ดูแลสินค้าให้มันดีไม่ให้มันเกิดความทิ้งขว้างนะแต่ถ้ามันยังขายไม่หมดเราก็บริจาคไม่คนทานก็ให้สัตว์ทานสัตว์ไม่ทานแมงวันเราให้ทานเราก็มีทุกอย่างเราไปให้ได้นะคะและสุดท้ายก็เป็นปุ๋ยมากเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้สูตรนี่เป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เราว่ามันก็พอเป็นไปได้ครับเหนื่อยหน่อยแต่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ใช่เราก็ทำ